วัสดีค่ะสนามเดินป่านะคะวันนี้จะมาแจ้งพี่ๆนะคะว่าเต็นท์เอสกิโมปี2024นะคะสินค้าเข้าแล้วนะคะขนาดของตัวเต็นท์นะคะจะขนาด2เมตร40นะคะคูณ2เมตร40นะคะแล้วก็ขนาดตรงนี้ด้านชานด้านหน้าเป็นช่วงนี้นะคะจะยาว80เซนนะคะส่วนความสูงนะคะอยู่ที่เมตร80เซนนะคะรุ่นนี้นะคะนอนได้ประมาณ 5-6 คนนะคะก็คือเป็นผู้ใหญ่กับเด็กรวมกันนะคะปีนี้ทำมาให้2สีนะคะเป็นสีดำแล้วก็เป็นสีโอลีฟนะคะด้านนี้เป็นสีโอลีฟนะคะด้านขวาเดี๋ยวเรามาพูดถึงตัวด้านในนะคะก็คือตัวเสาของเรานะคะเสาปีนี้นะคะมีมาให้นะคะ11มิลนะคะเป็นเสาไฟเบอร์11มิลนะคะหนาค่อนข้างแข็งแรงเลยนะคะส่วนตัวผ้านะคะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะเคลือบกันน้ำมาให้ 3,500 มิลนะคะทั้งตัวเต็นท์แล้วก็ไฟชีทเลยนะคะแล้วก็ตัวผ้าพื้นนะคะผ้าพื้นอันนี้นะคะเป็นผ้า PE นะคะเคลือบกันน้ำมาให้ทั้ง2ชั้นนะคะเช่นเดียวกันนะคะเราลืมพูดถึงนะคะตัวผ้ากราวชีทด้านหน้านะคะเต็นท์รุ่นนี้นะคะมีผ้ากราวชีทด้านหน้ามาวางไว้ให้อย่างนี้ด้วยนะคะค่อนข้างจะครบเลยนะคะรุ่นนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะคะด้านในตัวเต็นท์นะคะเต็นท์รุ่นนี้นะคะประตูด้านหน้านะคะจะเป็นแบบเต็มบานนะคะมีมุ้งให้1ชั้นแล้วก็เป็นผ้า1ชั้นนะคะส่วนด้านในนะคะประตูอีกบานนึงนะคะจะเป็นประตูที่มีหน้าต่างครึ่งบานแบบนี้นะคะอันนี้สามารถเปิดได้นะคะครึ่งบานอันนี้นะคะนี่เป็นครึ่งบานนะคะเปิดได้แบบนี้นะคะอันนี้แล้วก็มีตัวตะขอนะคะเอาไว้เก็บหน้าต่างได้นะคะส่วนด้านข้างนะคะก็จะมีหน้าต่างนะคะมาให้ทั้ง2ด้านเลยนะคะหน้าต่างด้านนอกนะคะสามารถกางออกได้นะคะเดี๋ยวเราไปพูดด้านนอกอีกทีนึงเดี๋ยวกางให้ดูอีกทีนึงนะคะแล้วก็มีช่องเก็บของนะคะมาให้นะคะจำนวน2อันนะคะพี่ๆมีด้านนี้แล้วก็ด้านหน้าของฝั่งประตูนะคะเดี๋ยวเรามาพูดถึงตัวนี้นะคะพี่ๆค่อนข้างจะสงสัยหลายคนนะคะว่ามุ้งตัวนี้ที่แถมมาคืออะไรนะคะอันนี้สามารถใช้เก็บของได้นะคะเขาจะมีตัวเกี่ยวนะคะเกี่ยวมาให้นะคะมีเกี่ยวให้สี่มุมเลยถ้าพี่ๆไม่ได้ใช้งานนะคะไม่ได้เอาอะไรวางของแบบนี้ก็สามารถใช้ตัวนี้นะคะเกี่ยวไฟได้นะคะเกาะไฟได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาพูดถึงหน้าต่างที่หนูแจ้งไปเมื่อกี้นะคะก็คือตัวด้านนี้นะคะจะมีทั้งให้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะตัวหน้าต่างอันนี้ลูกค้าสามารถดึงขึ้นมาแบบนี้เราใช้เชือกดึงได้นะคะดึงให้มันตึงๆอย่างทั้งสองข้างนะคะระบายอากาศได้ดีนะคะหรือว่าจะปิดลงเวลาเรานอนปิดลงอย่างนี้ก็ทำได้เหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้มาให้นะคะตัวนี้ลูกค้าสามารถดึงแบบนี้นะคะและเสียบปักสมอบกลงไปนะคะเพื่อระบายอากาศอันนี้ทำให้เรานอนสบายขึ้นนะคะแล้วก็ลืมแจ้งไปว่าตัวนี้นะคะรุ่นปี2024นะคะเขาทำตัวเสียบเสานะคะด้านหน้าของตัวเต็นท์นะคะมาให้ด้วยแยกกันกับตัวด้านหน้าฝั่งนี้นะคะง่ายต่อการใช้งานมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันด้านหลังนะคะเขาจะเป็นทรงนี้นะคะก็คือทรงมีที่ยื่นออกมาแบบนี้นะคะลูกค้าสามารถใช้เก็บของด้านในอย่างนี้ได้นะคะเก็บของด้านในได้พื้นที่ค่อนข้างกว้างนะคะยื่นออกมาประมาณ80เซนเช่นเดียวกันนะคะก่อนที่พี่ๆจะเอาของวางด้านในนะคะอันนี้แนะนำนะคะขออนุญาตแนะนำเป็นผ้าใบนะคะผ้าใบถ้าเกิดใช้เลยทั้งเต็นท์นะคะแนะนำเป็นขนาด 3x4 นะคะจะใช้ได้ตั้งแต่ด้านหน้านะคะจนถึงด้านหลังเลยแล้วก็สามารถวางของได้ด้วยนะคะอันนี้เป็นแนะนำเพิ่มเติมนะคะฝากด้วยนะคะเต็นท์เอสกิโมปี2024ของเรานะคะแจ้งไปแล้วนะคะมีทั้ง2สีเลยมีสีดำแล้วก็สีโอลีฟนะคะใครชอบสีไหนนะคะก็จัดไปได้เลยนะคะสามารถทักเข้ามานะคะทางเพจ Facebook ของสนามเดินป่านะคะผู้ติดตาม 200,000 นะคะแล้วก็เลขบัญชีที่โอนต้องเป็นเลขบริษัทสนามเดินป่าเท่านั้นนะคะถ้าเป็นชื่อบุคคลอันนี้เป็นเพจปลอมนะคะพี่ๆระวังเพจปลอมด้วยนะคะช่วงนี้ค่อนข้างจะระบาดนิดนึงนะคะยังไงนะคะฝากด้วยนะคะเต็นท์เอสกิโมปี2024ของเราค่ะขอบคุณค่ะ